มาครองเวอร์ขบวนรถทูตโดนโจมตีมีคนเจ็บขณะสหรัฐหลุดแผนส่งทัพเรือบุกซูดานแอบส่งโดรนสอดแนมแล้วจากกรณีที่มีรายงานถึงการให้สัมปทานเหมืองทองคำในซูดานโดยบริษัทรัสเซียในเครือหัวหน้านักรบวากเนอร์ทำให้ชาติตะวันตกอย่างสหรัฐไม่สามารถจะเข้าไปสร้างความวุ่นวายได้จนนำมาซึ่งการพยายามขับไล่กลุ่มนักรบดังกล่าวออกไปนั้นล่าสุดวันนี้26 เมษายน 66ร็อกดิทเวิร์ดอัปเดตได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้อย่างน่าชวนติดตามว่าเดือนเมษายน2566ก่อนการรัฐประหารในซูดานไม่กี่วันมีการพบเจรจาการระหว่างทูตสหรัฐกับรองประธานาธิบดีควบตำแหน่งบัญชาการกองกำลังกึ่งทหาร RSF ต่อมาจึงเกิดการปะทะอาวุธกันกับกองทัพซูดานย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่2ข้อตกลงเจรจาการหยุดยิงหลายครั้งล้มเหลวเพราะฝ่ายกองทัพซูดานมีเงื่อนไขก็คือฝ่ายรัฐประหารต้องถอยออกไปพ้นเมืองหลวงคาร์ทูมส่วนฝ่ายกองกำลังกึ่งทหาร RSF มีเงื่อนไขก็คือไม่เจรจาตกลงกับผู้บัญชาการกองทัพซูดานแต่จะเจรจากับนายทหารคุมกำลังเท่านั้นเมื่อเงื่อนไขไม่ตรงกันการปะทะยังคงต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ500รายบาดเจ็บเกือบ 4,000 รายสหรัฐประสานกับ2ฝ่ายใช้ช่วงหยุดยิงบางช่วงส่งขบวนเฮลิคอปเตอร์และหน่วยรบเทพซีลทีมจากจิบูติบินมาเมืองหลวงซูดานรับชาวอเมริกันราว87คนในจำนวนนี้เป็นทูต72คนบินกลับไปจิบูติใช้เวลาไปกลับและพักเป็นช่วงราว17ชั่วโมงโดยยังบ่ายเบี่ยงจะรับชาวอเมริกัน2สัญชาติในซูดานที่แจ้งความประสงค์จะอพยพออกไปอ้างว่ายังไม่ปลอดภัยขบวนรถทูตฝรั่งเศสถูกระดมยิงบาดเจ็บส่วนจีนซาอุและชาติอื่นๆใช้ขบวนรถของสหประชาชาติรับทูตและพลเมืองของตนไปยังเมืองท่าพอร์ตซูดานเกือบหมดแล้วเมืองนี้มีระยะทางราว800กิโลเมตรห่างจากกรุงคาร์ทูมในส่วนคนไทย212คนนั้นกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานอพยพเดินทางถึงเมืองท่านี้แล้วอย่างปลอดภัยจากนี้จะลงเรือข้ามฟากเชิงพาณิชย์ซาอุดิอาระเบียต่อไปยังเมืองเจดดาจากนั้นกองทัพอากาศไทยจะส่งเครื่องบินทหารไปรับคนไทยบินกลับประเทศตามกำหนดนัดหมายส่วนที่ค้างอีก5คนอยู่นอกกรุงคาร์ทูมสถานทูตไทยในอียิปต์กำลังประสานความช่วยเหลือต่อไปล่าสุดนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแบะท่าว่าถ้าจะให้สงครามกลางเมืองในซูดานยุตินักรบวากเนอร์รัสเซียต้องออกไปจากซูดานและทวีปแอฟริกาสหรัฐรับประกันจะมายืนเคียงข้างรับออเดอร์อาวุธจากทุกฝ่ายเสมอไม่ต้องกลัวจะมั่นคงแน่นอนโดยกลาโหมจะพิจารณามอบให้กองทัพเรือสหรัฐส่งเรือพิฆาตในทะเลแดงไปลอยลำนอกเมืองท่าพอร์ตซูดานจากนั้นจะส่งทหารอเมริกันยกพลขึ้นบกอ้างว่าเพื่อช่วยเหลืออพยพพลเมืองอเมริกัน2สัญชาติที่อยู่ท่ามกลางสงครามกลางเมืองในซูดานโดยสหรัฐได้ลอบส่งโดรนไปเหนือน่านฟ้าเพื่อสอดแนมเส้นทางบกวิเคราะห์ว่าสหรัฐจะอาศัยความขัดแย้งของคนซูดานด้วยกันเองเตรียมแทรกแซงการเมืองภายในโดยอ้างว่าจะช่วยจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายตนเพื่อดูแลการเจรจาข้อสรุปและการยุติการสู้รบอย่างถาวรหมายถึงสหรัฐจะยื่นข้อเสนอของตนสอดไส้การเจรจาให้2ฝ่ายลดอิทธิพลรัสเซียนั่นเองเพื่อที่สหรัฐจะตั้งฐานทัพเรือและประจำการทหารในกองทัพของตนและยุโรปอ้างว่ามารักษาสันติภาพถ้ามามุกนี้ก็จะทำให้การเจรจายุติการสู้รบยากและก็ซับซ้อนขึ้นเพราะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลสหรัฐฝรั่งเศสอังกฤษเพราะเข็ดขยาดกับการสูญเสียเอกราชเป็นเมืองขึ้นชาวตะวันตกถูกเอาเปรียบสูบทรัพยากรมาอย่างยาวนานซูดานจะเป็นสมรภูมิสงครามใหม่อีกแห่งระหว่างนักรบวากเนอร์รัสเซียกับทหารสหรัฐและนาโตเพราะมีนักเลงใหญ่ไปป่วนที่ไหนก็ต้องมีพญาหมีขาวไปลุยที่นั่นให้ราบคล้ายซีเรียและยูเครนแน่นอน